ในตอนนี้เรายังคงอยู่ที่จังหวัดตรังในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่38กับการแข่งขันในวันที่2ของรอบชิงชนะเลิศและเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน
าพร้อมแล้วนะครับขวาหันครับ